จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะมันเป็นข่าวลือที่ทำให้ท่านเองเรื่องเฉพาะเรื่องนี้ก็ยังทำให้ท่านเสียหายครับอาจารย์คิดว่าพระรูปหนึ่งนะครับจะปฏิเสธยังไงก็ได้แต่คลิปที่3ที่กำลังที่จะออกนะครับที่อาจารย์จะมีที่จะให้นะครับเป็นคลิปที่น่าจะชัดเจนอีกขึ้นครับขึ้นตามลำดับครับคลิปที่3นะฮะคลิปเสียงที่ว่ายืนยันแล้วก็ยืนยันตัวตนนะฮะว่าเป็นเขานะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเสียงคำพูดจากพระรูปนี้นะครับลองว่าตัดแต่งหรือเปล่าก็อาจารย์ค่าพิสูจน์ครับเพื่อที่จะรักษานะครับลงในความดีของพระศาสนาที่ป้องกันไว้ว่ากับพระรูปนี้ว่าแค่รูปเดียวนี่ครับถ้าคุณทำผิดคุณก็ลาออกอย่าให้ต่อเนื่องอย่าให้ยาวนานนะครับกับคลิปเสียงที่คลิปที่3นี่ครับเจ้าท่านพระรูปนั้นบอกว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วตัวเองยอมลาสิกขาก็เท่ากับยอมรับผิดท่านจะไม่ยอมเรื่องนี้ไม่ได้ครับว่าไปตามกระบวนการอาจารย์ก็ยินดีครับเพราะว่าเป็นกระบวนการก็ทราบข่าวว่าคณะสงฆ์ของฝ่ายธรรมยุทธ์เขาก็ตั้งคณะกรรมการนะครับที่ว่าเห็นดูได้รู้ข่าวนะฮะก็เห็นว่าเขาจะตั้งกรรมการนะครับตรวจสอบก็อยากให้ความสว่างแก่ญาติโยมทุกคนที่รอรับฟังรับชมอยู่ทั่วประเทศเพราะบางคนก็โทรมาถามบางทีบางค่ำคืนไม่ได้นอนเขาก็บอกอาจารย์พระอาจารย์ให้สู้นะครับนะอาจารย์สู้อาจารย์ก็บอกสู้โยมอาจารย์โยมบอกว่าบางคนไม่กล้าเปิดตัวเปิดเผยออกมานะครับเขาก็โทรมาให้กำลังใจเขาบอกว่าอาจารย์สู้นะฮะเพราะอาจารย์ทำจริงอาจารย์รู้จริงแล้วก็ชัดเจนแต่ตรงเลยฮะเราไม่ได้กลั่นแกล้งครับเพราะว่าไปตามขบวนคืออยากเปิดให้กระจ่างนะครับอย่าให้เสื่อมเสียตรงนี้นะฮะแค่นั้นแหละฮะได้รับผลกระทบมากไหมคะท่านเพราะว่า